ต่อกันที่กรณีที่อัยการสูงสุดจะส่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ในคดีรับจำนำข้าวต่อศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศไม่ห่วงว่าจะมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวค่ะแล้วก็วอนทุกฝ่ายทำเพื่อชาติพลอากาศเอกตรีทศสนแจ้งผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวถึงสถานการณ์ในวันที่19กุมภาพันธ์ที่อัยการสูงสุดจะส่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีรับจำนำข้าวต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรทุกอย่างอยู่ในกรอบกฎหมายการดูแลความปลอดภัยกลุ่มต่างๆที่จะออกมาเคลื่อนไหวก็คงไม่มีเพราะทุกฝ่ายคงเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการความสงบเรียบร้อยและต้องเดินหน้าปัจจุบันเราต้องต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาต่างๆซึ่งก็มีความยากอยู่แล้วถ้าภายในชาติมีความเข้มแข็งก็จะสามารถช่วยประเทศชาติขับเคลื่อนได้ดีขึ้นซึ่งทุกคนต้องช่วยกันค่ะ